อ้าวสิ้นสุดการรอคอยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราเอาของ Limited Edition มาอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้แฟนคลับนะครับแฟนคลับนันนิกอามันโดนะครับฟิกเทคคอปบ้านะครับ Limited Edition ผลิตแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับรีบจัดด่วนนะครับย้ำนะครับรีบจัดด่วนนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมได้มาแค่ขวา10ซ้าย10นะครับฉะนั้นใครช้าหมดอดแน่นอนนะครับนะตัวนี้เป็นสีพิเศษครับสี Limited Edition โคตรสวยนะครับนะบอดี้เขาก็จะเป็นกราไฟต์นะครับสีแดงกับน้ำเงินสลับกันนะก็ให้อารมณ์แบบกันดั้มหน่อยนะครับดูโฉบเฉี่ยววัยรุ่นเหมือนรถแต่งซิ่งนะครับแขนก็เป็นอะลูเป็นแขนแต่งอะลูนะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งเรียบร้อยนะครับก็ซื้อชุดแขนอย่างเดียวก็น่าจะอยู่ประมาณนัก1,100-1,200นะครับดาวตัวนี้เป็นดาวอลูมิเนียมนะครับแต่งมีกิ๊กเสียงข้างในนะครับก็น่าจะอีกประมาณนัก200-300 บาทฝาครอบหน่วงก็คงอีกประมาณ200นะครับก็ชุดแค่ชุดข้างๆนี่ก็ล่อไป1,500แล้วนะครับนะน้ำหนักเบามากที่ผมจับนะครับน้ำหนักเบามากนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กนะตีง่ายมากระบบหน่วงแบบนี้นะครับคือตีง่ายมากมือใหม่นะครับตีได้แน่นอน 100% นะครับสปูนนี่ครับลื่นปื๊ดครับนะ11+1ตลับลูกปืนนะครับคือลื่นหัวแตกนะครับไม่ต้องไปโมไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วนะครับกระจังหน้านี่มีเขียนคำว่า Fixtech Cobra ให้ด้วยนะครับโคตรโหดนะครับนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ไอตัวเรียงสายครับปกติเนี่ยถ้ารอบทั่วๆไปครับข้างในมันจะเล็กเห็นไหมข้างในเนี่ยมันใหญ่นะครับรอบปกติทั่วๆไปครับข้างในมันจะเล็กนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดครับเขาทำให้ข้างในมันใหญ่นะครับเพื่อเวลาที่สายมันวิ่งออกไปใช่ไหมครับมันจะไม่ถูกรีดผ่านรูเล็กๆพอมันไม่ถูกรีดผ่านรูเล็กๆนะครับมันจะทำให้สายเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะครับก็คือทำให้เราตีได้ไกลขึ้นนั่นแหละง่ายๆนะครับสวยมากแล้วก็น้ำหนักเบานะครับตัวนี้รอบ 7.3 นะครับรอบ 7.3 นะครับจุสาย P.E.2 อยู่ประมาณ120เมตรถึง150เมตรอันนี้อยู่ที่ยี่ห้อสายนะครับแต่ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าใส่ 1.5 กับ P.E.2 นะกำลังสวยนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปตีพวกเหยื่อเล็กๆก็อาจจะใส่ 0.8 นะครับ 0.6 0.8 ก็ใส่ได้หรือว่าใครจะเอาไปงัดชะโดนะครับสายโหดจะใส่ P.E.3 เลยก็ได้ครับน่าจะได้สักประมาณ 80-90 เมตรนะโดยประมาณครับสวยจริงตัวนี้นี่สเปคคร่าวๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ10+1ตลับลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับพลังเบรกอยู่ที่ 5.5 กิโลฮะเหลือเฟือครับงัดไอโดสบายครับ 5.5 กิโลนะครับเป็นเบรกแบบสมูทนะครับย้ำนะครับมันไม่ใช่ลอกเบรกหนักก็จริงแต่มันเป็นเบรกที่สมูทนะครับมันจะไม่ทำให้สายเราอะฝังนะครับบางคนเนี่ยไปใช้พวกเบรก10โลเบรก8โลแล้วครับแล้วสายมันจะฝังเข้าไปข้างในนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบตกสนุกนะครับแนวสมูทหน่อยนะครับตัวนี้จัดได้เลยนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวลอก200กรัมนะครับถือว่าทำมาดีมากนะครับถือว่าทำมาดีมากนะครับถ้าเทียบกับพวกชุดแต่งที่เขาใส่ให้มานะครับก็ใครตามหาอยู่นะครับมีแค่ครั้งเดียวนะผมย้ำนะครับมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับผลิตแค่ประมาณ100ตัวมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมได้มาซ้าย10ขวา10นะก็ใครที่ตามหานะครับรีบจัดเลยนะครับ 1,850 บาทนะครับ 1,850 บาทบวกค่าส่ง EMS 50 บาททั่วประเทศไทยนะครับก็รีบจัดกันด่วนๆเลยนะครับก่อนที่จะหมดนะครับแน่อยากจะเก็บไว้ใช้สักตัวจริงๆนะครับตัวนี้สวยมากนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูความลื่นนิดนึงนะครับนี่ลื่นจริงแล้วก็การเก็บงานเนี่ยหมุนแล้วมันเนียนนะครับใครที่เคยใช้ฟิกเทคตัวเก่านะครับแล้วอยากลองตัวลิมิเต็ดได้เลยนะครับหล่อเลยตัวนี้รับรองนะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือรูปสินค้านะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับอย่าลืมพิมพ์แจ้งด้วยนะว่าเอาซ้ายหรือขวานะครับพิมพ์มาเลยผมเอา Fixtech Limited ครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ 1,850 บวกค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าช้าหมดอดแน่นอนตัวนี้นะมาครั้งเดียวครับมาครั้งเดียวนะโอเคสวัสดีครับ